สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูพลอยคนเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ในอักษรอ่อ,อนเลินนั่นเองนะคะโอเคสำหรับในคาบเรียนนี้ค่ะหนังสือที่เราจะใช้เนี่ยเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรอีกเหมือนเดิมนะคะตัวอย่างต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนักเรียนสามารถดูได้จากเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะโอเคเอ่อ ก่อนอื่นเลยค่ะในคาบเรียนที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนในหัวข้อที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือแบบรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันเอ๊มีลักษณะเป็นอย่างไรนะอ่าถ้าดูจากตัวอย่างนี้ก็คือจะมี ในแบบรูปเนี่ยค่ะจะมีรูปร่างที่สัมพันธ์กันสลับกันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นอย่างอันนี้ในแบบรูปเนี้ยจะมีรูปชีสกับรูปไข่อีกวางเรียงสลับกันไปเรื่อยๆโดยที่รูปชีสเนี่ยเป็นรูปที่เริ่มต้นของแบบรูปนะคะโอเคแล้วในคาบเรียนที่แล้วค่ะคุณครูมาทวงสัญญาคุณครูได้ให้การบ้านเอาไว้ใช่ไหมมีน้องๆคนไหนนักเรียนคนไหนได้กลับไปทําให้ชื่นใจหรือย,ยัง ทำกันมาเรียบร้อยแล้วหขอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันนะคะโอเคค่ะในกิจกรรมฝึกศักษาเนาะก่อนอื่นเลยเรามาอ่านโจทย์กันก่อนค่ะโจทย์บอกว่าวาดรูปถัดไปอีกหนึ่งรูปของแบบรูปต่อไปนี้นะคะโอเคในข้อที่หนึ่งค่ะเราก็จะมีรูปของเป็นรูปวงกลมกับรูปกล่องใช่ไหมคะวางเรียงสลับกันไปเรื่อยๆโดยที่เราเริ่มเนี่ยก็จะเป็นรูปอะไรคะ รูปวงกลมรูปกล่องเพราะฉะนั้นค่ะรูปที่เขาต้องการให้โจทย์ต้องการให้เราวาดเนี่ยเป็นรูปที่อยู่ถัดจากรูปกล่องเพราะฉะนั้นรูปที่อยู่ถัดจากรูปกล่องจะต้องเป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมนั่นเองนะคะต่อไปไปที่ข้อ2กันค่ะข้อ2จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมวางเรียงสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะรูปที่อยู่ถัดจากรูปสามเหลี่ยมก็คือ รูปสี่เหลีย่ยมนั่นเองโอเคสองข้อแล้วเป็นยังไงคะมีใครทำถูกทั้งสองข้อเลยอ่าสุดยอดใช้ได้ค่ะใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่านักเรียนคนไหนเนี่ยยังทำไม่ถูกต้องหรือเอ้ยไม่ค่อยแน่ใจน้องๆเนี่ยอาจจะกลับไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนในหน้าก่อนหน้านี้ได้นะคะจะมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ ฝึกฝนแล้วก็ลองดูมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคต่อไปค่ะไปดูข้อ3กันในข้อ3ก็จะมีรูปกลวยใช่ไหมคะที่คล้ายค้โคนไอศครีมกับรูปวงรีเรียงสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรูปที่อยู่ถัดจากรูปวงรีคือรูปอะไรเอ่ยใช้ได้สุดยอดค่ะก็คือรูปกลวยนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะในข้อสี่ในข้อสี่เนี่ยโอ้รูปร่างแบบนี้มีลักษณะแปลกตานักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะรูปนี้ค่ะมีเป็นรูปเรขาคณิตทางคณิตศาสตร์นี่แหละมีชื่อเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมเพราะอะไรถึงมีรูปหกเหลี่ยมต่างจากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือเปล่าเนาะก็คือไม่ต่างกันวิธีการนับเนี่ยเรานับเหมือนกันเพราะว่าเขามีทั้งหมดหกด้านเราก็เลยเรียกเขาว่าหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราลองมานับกันดูนะคะ ด้านที่หนึ่ด้านที่สองสามและ6เพราะฉะนั้นรูปนี้จึงมีชื่อเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะถัดมาจากรูปหกเหลี่ยมก็จะเป็นรูปหัวใจรูปหกเหลี่ยมรูปหัวใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรูปที่อยู่ถัดจากรูปหกเหลี่ยมจะต้องเป็นรูป หัวใจนั่นเองถูกต้องโอเคต่อไปข้อ5ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่หันไปทางซ้ายทางขวาใช่ไหมคะสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในแบบรูปกันเลยในรูปแรกค่ะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่หัวของเขาเนี่ยหันไปทางด้านขวาตามด้วยหันไปทางด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่เราต้องการจะหาค่ะเป็นรูปที่อยู่ถัดจากรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ทางด้าน หันหน้าไปทางด้านขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็จะต้องเป็นหันหัวไปทางด้านซ้ายแทนนะคะโอเคต่อไปค่ะดูในข้อ6เป็นข้อสุดท้ายแล้วเนาะข้อ6นี้ค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมในแนวตั้งแล้วก็วางในแนวนอนสลับกันไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งก่อนนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งแนวนอนไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูที่รูปสุดท้ายที่เขากําหนดให้มาค่ะ เป็นรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งเพราะฉะนั้นรูปถัดไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนวนอนนั่นเองนะคะโอเคสำหรับหกข้อนี้ถ้าสมมติว่าใครยังทําไม่ถูกต้องก็ขอให้กลับไปดูตัวอย่างหรือฝึกแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นของอักษรน,นะคะจะได้ทำได้ถูกต้องเนาะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาดูใน รูปแบบในหัวข้อถัดไปซึ่งเป็นรูปแบบในหัวข้อที่2นะคะคือแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กันนั่นเองอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1ค่ะคุณครูให้รูปเป็นรูปชีสเนาะก็จะมีสีอะไรบ้างเอง่ยสีเทากับสีดำวางสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาดูเน้นเจาะลึกในเรื่องของแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กันว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะนะคะ โอเคต่อไปค่ะเราไปดูสถานการณ์ก่อนอรูปรูปนี้เป็นรูปที่อยู่ในหนังสือเรียนเหมือนกันนะคะนักเรียนเปิดดูตามพร้อมพูนครูไปได้เลยนะคะโอเคมีเด็กผู้หญิงสองคนกำลังตากเสื้อผ้ากันอยู่ซึ่งโอ้พอมองไปแล้วมีเสื้อผ้าอยู่สองสีด้วยกันใช่ไหมคะก็คือสีเขียวและสีชมพูซึ่งเขาก็วางเนี่ยเริ่มตั้งแต่สีถ้าเริ่มจากทางซ้ายนะคะเราก็จะเป็น สีเขียวสีชมพูสีเขียวอุธทีนี้ยังมีอยู่หนึ่งตัวเป็นช่องว่างที่ยังไม่ได้ตักเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเขาอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าในช่องว่างตรงนี้เอ๊คนไหนควรจะต้องหยิบเสื้อสีเขียวหรือสีชมพูล,ลงมาเติมบางคนเนี่ยเริ่มใช้ความรู้ในเรื่องของแบบรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันซึ่ง จะมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคะ่ะมาตอบคําถามในข้อนี้แต่บางคนก็ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเราจะมีวิธีการดูรูปที่หายไปหรือหารูปที่อยู่ในลําดับถัดไปในแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กัน,นได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคไปดูตัวอย่างที่1กันคะ่ะ ในหนังสือเรียนนะคะจะขึ้นเป็นตัวอย่างที่4นะคะเราดูไปพร้อมกันเลยโอเคเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปแล้วบอกว่ารูปต่อไปเป็นรูปใดอเราจะเห็นว่าอันแรกแบบรูปเนี่ยมีรูปเหมือนกันหมดเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่มีอะไรที่แตกต่างออกไปคะ มีสีที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือเป็นสีเหลืองกับสีชมพูวางเรียงสลับกันไปเรื่อยๆมันจะลักษณะคล้ายๆกับแบบรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันใช่ไหมอันนั้นคือรูปร่างเนี่ยเขาจะสลับกันไปเรื่อยๆแต่ในกรณีนี้สีเขาจะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเริ่มด้วยสีเหลืองตามด้วยสีชมพูอันนี้เราสังเกตเห็นเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่โจทย์ที่ต้องการถามเป็นรูปที่อยู่ถัดจาก สีชมพูถัดจากสีชมพูต้องเป็นสีอะไรคะเก่งมากเป็นสีเหลืองนั่นเองโอเคไหมเนี่ยลองดูนะสีเหลืองสีชมพูสีเหลืองสีชมพูเหลืองชมพูเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นรูปสีเหลืองนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ของแบบรูปในลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กันนะคะโอเคตัวอย่างต่อไปค่ะ ตัวอย่างต่อไปพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปแล้วบอกว่ารูปต่อไปเป็นรูปใดเช่นเดียวกันนะคะรูปทั้งแบบรูปที่เขากำหนดมาให้เป็นวงกลมรูปเดียวกันหมดเลยแต่มีสีที่แตกต่างกันก็คือสีฟ้ากับสีอะไรคล้ายๆสีครีมใช่ไหมคะอ่าสีฟ้าสีครีมสีฟ้าสีครีมสีฟ้าเพราะฉะนั้นรูปที่อยู่ถัดจากสีฟ้าคือ สีครีมนั่นเองโอเคนะคะาบางคนเริ่มเข้าใจเห็นภาพแล้วเนาะต่อไปในตัวอย่างที่6ค่ะเช่นเดียวกันโจทย์เหมือนกันก็คือพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปแล้วบอกว่ารูปต่อไปเป็นรูปใดรูปที่เขากำหนดมาให้คือรูปรถใช่ไหมคะจะมีรถอยู่สองสีด้วยกันก็คือสีแดงและสีเหลืองถูกต้องค่ะแดงเหลืองสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น รูปในจุดๆอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าเป็นรูปที่อยู่ถัดจากสีแดงเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นสีสีเหลืองถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดงเหลืองแดงเหลืองแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายมากง่ายมากก็คือรูปสีเหลืองนะคะในลักษณะนี้เรียกว่าแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กันนะคะโอเค เป็นยังไงกันบ้างคะลองลองได้ดูตัวอย่างมาทั้งหมด3าตัวอย่างแล้วเริ่มได้แล้วเนาะทีนี้เราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ตอนแรกที่เพื่อนเขากำลังตากผ้ากันในเลือนหาคำตอบได้หรือยังเอ่ยว่าเอ๊เสื้อที่หายไปควรจะเป็นเสื้อสีอะไรอะเราดูไล่จากรูปแรกเป็นสีเขียวใช่ไหมถัดมาเป็นสีชมพูถัดมาเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นรูปตรงนี้ควรจะต้องเป็นสีอะไรคะ สีชมพูนั่นเองอ่าสีชมพูมาแล้วนะคะตามด้วยสีเขียวและสีชมพูใช่ไหมคะโอเคทีนี้ค่ะพี่นกฮูกมีคำถามให้นักเรียนลองตอบดูค่ะลองอ่านคำถามของพี่นกฮูกกันดูนะคะรูปที่หายไปควรเป็นรูปอะไรอืม ตัวอย่างของพี่นกคูกเนี่ยแบบรูปของพี่นกคูกเนี่ยให้เป็นรูปจานมีสองสีคือสีเขียวและสีฟ้าเพราะฉะนั้นรูปที่อยู่ถัดจากรูปสีเขียวคือรูปสีอะไรคะจานสีอะไรจานสีฟ้านั่นเองโอเคนะคะทีนี้อ่ะอันนี้เป็นคำอธิบายซึ่งเมื่อกี้คุณครูอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเนอะว่าในลักษณะเนี้ยค่ะเสื้อที่ตากอยู่เนี่ยเป็นเป็นแบบรูปที่มี สีสัมพันธ์กันนั่นก็คือมีสีอยู่2ส,สีนั่นก็คือเป็นสีเขียวและสีชมพูใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแบบรูปในลักษณะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กัน สำหรับในหน่วยที่8เรื่องแบบรูปอันนี้นะคะตอนนี้เราก็เรียนไปแล้วสองหัวข้อก็คือแบบรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันแล้วก็สำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแบบรูปที่มีสีสัมพันธ์กันใช่ไหมคะในคาบเรียนหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันคุณครูขอให้นักเรียนถ้ามีเวลาลองกลับไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเนาะคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาเฉลยกันเนาะ โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education